ถ้าเกิดเรามาอยุธยานะคะเราก็ต้องมากินโรตีสายไหมและวันนี้เรามาที่ร้านโรตีสายไหมแม่ป้อมเป็นร้านที่คนอยุธยาท้องถิ่นเลยเขาแนะนำร้านนี้ค่ะนี่นี่กรรมวิธีการทำของเขาร้านนี้นี่ขายมาตั้งแต่ปี2528 34ปีว้าวนี่ไงร้านโรตีสายไหมแม่ป้อมเริ่มทำกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลหากเดินทางมาอยุธยาไม่ซื้อโรตีร้านแม่ป้อมกลับไปถือว่ามาไม่ถึงอยุธยาเพราะว่าปัจจุบันโรตีสายไหมนั้นถือเป็นของคู่เมืองอยุธยาไปแล้วจุดเด่นของโรตีแม่ป้อมก็คือแป้งที่บางมาพร้อมกับความนุ่มนิ่มและยังมีแบบใส่งาเพื่อความหอมให้กับตัวแป้งและที่สำคัญเลยนะคะคือเส้นสายไหมของแม่ป้อมจะนุ่มเหนียวกรอบหวานมันและโรตีแม่ป้อมนั้นไม่ใส่สีค่ะ wow. เพื่อที่จะรักษาคุณภาพแบบดั้งเดิมของโรตีเอาไว้ซึ่งสีก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆถ้าเป็นสูตรโบราณแท้ๆต้องสีนี้เท่านั้นค่ะแต่สำหรับใครที่กลัวจะมาไม่ถูกนะคะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะโรตีสายไหมแม่ป้อมนั้นจะร้านแม่หรือร้านลูกก็ไปได้ทั้ง2ร้านเลยค่ะถ้ามาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าลืมนะคะต้องแวะซื้อโรตีสายไหมร้านแม่ป้อมอร่อยแน่นอนนกคอนเฟิร์มสามารถติดตาม Meet and Eat ได้ที่ Facebook ครัวคุณต๋อย Facebook Meet and Eat Thailand และในแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อย IG และ YouTube นะคะสามารถโทรติดต่อทีมงาน Meet and Eat ได้ที่เบอร์082-568-6555และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ